สวัสดีครับพอดีวันนี้มีคำถามจากคอร์สเรียนออนไลน์โรบอทนะครับโอเคเรื่องมีคนถามว่าคุณคิดม .09 นะครับถามว่าถ้าจะย้ายไดเมนชันที่เราเขียนอีกสตอรี่หนึ่งไปอีกหนึ่งสตอรี่จะทำยังไงครับคำถามนี้น่าสนใจนะครับโอเคผมก็เลยไปสร้างตัวนี้นะครับเป็นสตอรี่เนาะ1 2แล้วเราวัดไดเมนชันไว้ในแปลนใช่ปะแปลนชั้น1เราวัดไว้เรียบร้อยละทีเราก็ใช้คำสั่ง copy ธรรมดานะเราเลือกอย่างนี้เนาะคลิกขวา select all นะตึ้งอย่างงี้มันจะได้ทั้งหมดใช่ปะหรือเราจะมาคลิกเลือกเอาก็ได้นะคลิกเลือกทีละอันนะแล้วแต่จะเอาอันไหนนะเสร็จแล้วเราเข้าคำสั่ง copy เนาะมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้ชึบเปิดมา copy เนาะแล้วก็ set นะความสูงของเราต่างกันกี่เมตรนะ4เมตรใช่ไหมก็004นะครับ x y z นะครับ4เมตร execute นะครับ close นะลองดูนะปึ้งมาชั้น8นี่มาละนะครับนะเดี๋ยวผมจะลอง copy มาชั้น0บ้างนะ copy มาชั้น0บ้างโอเคผมเลือกนะกด control ค้างเลือกโอเคอ่ะรอที่ชั้น0ก่อนก็ได้ copy ก็0 0ลบ4 execute นะครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากเลยที่ถามเข้ามาครับสวัสดีครับ